สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วรามาสเตอร์หรือนายพุทธบุตรตัวอย่างนะฮะวันนี้ก็เห็นจากพี่ต้าในช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะพอดีเมื่อกี้นั่งว่านเล่นพวก finger dependence ทั้งหลายพวกฝึกหัดกดนิ้วอะไรพวกนี้ฮะก็แล้วก็ได้วิดีโอการฝึกสอนล่าสุดมาจากคุณครูของผมเองนะฮะก็เลยคิดว่าบางอย่างก็น่าจะมาแบ่งปันกันผมเชื่อว่าหลายคนน่ะน่าจะเคยฝึกไอ้พวกนี้อยู่แล้วนะไอ้แบบฝึกหัดพวก finger independence หรือว่าฝึกการแยกประสาทนิ้วหรือการทำให้นิ้วผ่อนคลายได้สบายได้ไหมไอ้พวกประเภทเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนมีคนรู้ก็มีคนไม่รู้และก็อาจจะมีคนที่เล่นอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของแบบฝึกหัดพวกนี้นะฮะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเอาไว้สร้างกำลังนิ้วหรืออะไรนะครับจริงๆแล้ว finger independence ก็คือการฝึกเพื่อให้นิ้วทั้ง4เนี่ยใช้งานได้อย่างอิสระแค่นั้นเองเป็นการทำให้นิ้วเป็นอิสระไม่ได้เป็นการเล่นเพื่อสร้างกำลังนิ้วอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับมันไม่ใช่แบบฝึกหัดฝึกกำลังนิ้วหลายๆคนเนี่ยขึ้นลงอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยไปทั้งมืออย่างนี้เลยเพราะว่าเขาพยายามที่จะใช้แรงในการอย่างเงี้ยถือเป็นเรื่องที่ผิดนะครับถ้าคุณทำอย่างนี้อยู่คุณจะไม่ได้อะไรจากแบบฝึกหัดนี้เลยนอกจากความเมื่อยฟรีๆแล้วก็อาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อนะมันจะไม่ให้ผลอะไรเลยสร้างแต่นะทำให้ดรอปลงซะมากกว่านะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นแบบฝึกหัดนี้ก็มาลองดูกัน finger independence อย่างที่ว่าก็คือการทำให้มือเป็นอิสระนิ้วไม่ใช่มือสิ finger ใช่ไหมลองดูระวังนิ้วไว้ที่สายสามอย่างนี้นะครับทั้ง4นิ้วเลยนะแล้วให้เราเลื่อนไปแตะที่สาย6 1แล้วสังเกตมือผมนะครับผมจะเลื่อนเฉพาะนิ้วนะคุณไม่จำเป็นจะต้องดีดให้มันดังอะไรอย่างนี้หรอกนะครับทำให้มันเหมือนกับเราเอาระยะสาย1สาย6เป็นจุดหมายในการเคลื่อนนิ้วเฉยๆนะครับให้นิ้วมันเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วอย่างนี้เป็นอิสระออกจากนิ้วอื่นๆนะครับนิ้ว1กับนิ้ว2เนี่ยผมจะนับเป็นนิ้ว1 2 3 4นะชี้กลางนั้นก็มาดูนิ้ว1ทำทีละนิ้วครับแล้วอย่าลืมว่ามือควรจะอยู่เฉยๆนะเพราะเราฝึกแยกประสาทนิ้วความมีสลักของนิ้วเราไม่ได้จะต้องทำอย่างนี้แบบนี้ผิดนะครับเมื่อยฟรีตั้งแต่นี่มาเลยจนถึงนี่เลยไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำนะครับมาดูนิ้วถัดไปนะผมแนะนำให้เริ่มจากนิ้ว1แล้วก็นิ้ว2ก่อนในช่วงการฝึกแรกๆแล้วมาดูนิ้วที่4นิ้วที่4นี่สำหรับคนนิ้วสั้นเนี่ยจะมีปัญหาหน่อยเหมือนผมเนี่ยแล้วตรงนี้มันก็จะมีขยับอยู่บ้างนะครับก็พยายามให้มันขยับน้อยๆแล้วกันแล้วก็พอจบนิ้ว4มันก็จะมาถึงความจริงกันแสนโหดร้ายครับนิ้วที่3โดยปกติแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของมนุษย์เราเนี่ยผันเผือกระหว่างนิ้วที่3กับนิ้วที่4เนี่ยติดกันนะฮะลองดูง่ายๆอย่างเงี้ยนิ้วชี้ลงได้นิ้วกลางลงได้นิ้วนางเอ็นนิ้วก้อยลงได้พอนิ้วนางเด็กลงมานี่มันจะลากไอ้สองนิ้วนี้ลงมาด้วยตลอดแหละนะก็ลำบากนิดนึงอย่ารีบอย่าใช้แรงมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องทำได้กันในวันเดียวหรือสองวันทำเรื่อยๆครับช้าๆผมเองก็ยังไม่ใช่ว่าจะคล่องในนิ้วนางเราก็พยายามทำเรื่อยๆครับอย่าให้มันไปกวนมือหรือนิ้วอื่นมากนะนะช้าๆเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่าเมื่อยให้หยุดนะครับเพราะนั่นไม่ใช่เป็นการสร้างอิสระเลยนั่นมันคือการฝืนนิ้วมากกว่าจะทำให้นิ้วไม่เมื่อยฟรีๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทีละนิ้วอะไรอย่างเงี้ยแรกๆทีละนิ้วนะครับแล้วมาดูก็จะมีเพิ่มเป็นพวก2นิ้วอะไรอย่างนี้สมมติเราเนี่ยเริ่ม2นิ้วนี้ก่อนเราถนัดใช่ไหมก็ลองดูจาก2นิ้วนี้ก็ได้สลับกันครับอะไรอย่างเงี้ยนะทำกับนิ้วเหลือบ้างก็ได้นะพยายามทำแล้วให้มืออยู่กับที่เป็นการแยกอิสระนิ้วไม่ใช่สร้างกำลังนิ้วอย่าลืมนะครับไม่เอาแบบนี้นะแบบนี้นี่ผิดอย่างรุนแรงเลยครับดูครับดูตรงเนี้ยเราจะใช้เพียงแค่ข้อนี้อย่างเดียวนะก็คือการฝึกวิธีหนึ่ง
หรือว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้บ่อยๆแน่นอนเบื่อครับเกิดความเบื่อเกิดขึ้นนะมาลองอะไรกันดีกว่าจุดประสงค์หลักๆเนี่ยของการฝึกพวกนี้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วครับเพราะเป็นนิ้วที่เราใช้บ่อยมันต้องไปเกิดนะฮะหยิบจับอะไรก็มีเยอะแค่นี้สองนิ้วนี้แหละปัญหานะผมก็จะมีบทสัมผัสมาให้นะครับเป็นการเล่นด้วยนิ้วสองนิ้วนี้เยอะๆเช่นประมาณเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับแล้วพยายามเวลาเล่นเนี่ยอย่าพยายามคานิ้วไว้พยายามให้นิ้วเหมือนยกและแยกประสาทกันตลอดเวลานะครับหลายๆคนอาจจะเคยชินกับอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้ไม่ใช่การฝึก finger independence ให้แยกกันระหว่างการเล่นกับการฝึกนะครับวิธีการฝึกมีมากมายนะถ้าเป็นแพทเทิร์นที่มันเป็นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆกับคีย์ที่เรารู้จักคีย์ที่เราเล่นอยู่บ่อยพยายามไปให้ลุกตำแหน่งครับข้างบนด้วยกันอะไรพวกเนี้ยนะผมเองก็ยังไม่คล่องเท่าไหร่หรอกแต่ก็เป็นแนวทางให้ได้นะครับยังไงก็ลองฝึกกันดู finger independence เป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับสำหรับคนเล่นกีตาร์ใหม่ๆและจะยิ่งสำคัญมากไปกว่าสำหรับคนเล่นกีตาร์มานานแล้วอย่างผมเนี่ยเล่นมานานแล้วไอ้พวกนี้ผมไม่เคยรู้เลยพอมาเล่นนี่โอ้โหโคตรยากเลยครับเพราะมันเป็นการดัดนิสัยเดิมๆไม่ใช่เป็นการสร้างทักษะใหม่ให้ความสำคัญเยอะๆบางอย่างมันไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้แรงเสมอไปนะครับเราฝึกไอ้พวกนี้บ่อยๆเนี่ยทำให้เล่นเรามีอิสระและเวลาเล่นอะไรก็จะง่ายขึ้นนะก็อย่าลืมเรื่องความสำคัญของมือด้วยผมเองก็ฝึกอยู่เหมือนกันก็มาฝึกไปด้วยกันแล้วกันครับผมนายพุทธบุตรรู้อย่างสวัสดีครับ